ครับเพื่อนๆสวัสดียามเช้านะครับเพื่อนๆว่าเช้าๆมาดูผลไม้กันดีกว่านะครับผลไม้ที่ว่ากินได้หรือกินไม่ได้กันแน่พวกก็ไม่แน่ใจบางทานว่าตำปักหลวกจิ้มน้ำพริกร้อยนะครับนี่ครับผมไม่แน่ใจนะว่ากินได้ไหมผมถามเพื่อนๆอีกครั้งนะครับนี่ครับเป็นดกนะครับปักหลวกจำจิ้มน้ำพริกได้ไหมครับเพื่อนๆนี่โอ้ก็เป็นดกนะครับมีอยู่เยอะอีกเนี่ยนี่ครับนี่แต่เอ็นพวกเป็นหลวกซุกเดี๋ยวเลยใจนี่ครับหลวกซุกของเขาเราเด็ดมาสักหลวกนะครับเพื่อนๆว่าเงี้ยในขบันทูที่ยังไม่เจอเกเอ็นนี่ลองดูนะครับนี่ครับอีนี่ในก็ไปเปลงนะครับเพื่อนดุมเลยดิกินเขาเปลงเปลงครับไม่แน่ใจว่ากินได้ไหมนะครับเพื่อนกินหมากนะครับแค่นี้นี่ครับดูอุ้ยยอนี่โอ้เหมือนกับหลวงแม่มาดากินนกปลาเลยนะครับดูครับนี่ยอสวยมากมากนี่เป็นปณีนี่ถ้ากินดีกินได้ทำน้ำพริกลวกจิ้มได้นะครับเพื่อนๆลุยเหนะผมว่าเต็มเม็ดลุยครับยานไปถึงไหนลูกอยู่ถึงนั้นเลยนะครับเพื่อนๆนี่ครับยานทั้งพี่ลุยเลยจ้ะนี่ลูกเล็กเด็กเต๋ออีกก็ยังถ้ากินได้เหรอนุกเป็นเพื่อนบางตาว่ากินได้นะครับบางตาว่ากินไม่ได้เมาเออก็ไม่เคยกินนั่นก็ดูครับนี่จะไล่ลูกๆเล่นนี่น่านกก็ดีย่าเฮ้ยเลยเฮ้ยเป็นนะโอ้เฮ้ยนู่นแต่นู่นก็ยังครับกลางกลางดินมันเพี้ยแหมผลไม้เตว่าตัดสินใจกินยากมากนะครับเพราะเพื่อนเพื่อนหลายหลายคนบอกว่าห้ามกินแต่บางคนบอกว่ากินได้แต่บางคนว่ากินแต่เมียจบเออบุญยิ่งจบนึกว่าฮะไม่รู้ไม่ความว่าปุ้งงงเม็ดปุ๊บโอ้ว่ามันโม่ก็ไม่รู้นะเออแปลกแปลกดูครับหลกนี่เตะกันไม่เห็นพื้นนะครับนะอันนี้ต้นใหญ่หลวงนะครับเพื่อนชมวิวทิวทัศน์ข้างข้างบ้านนะครับธรรมชาติไม่ได้ทำง่ายนะครับนี่ครับหลวกกะทิแข้งกะทิต้มกะทิกับปลาหมึกนะครับสุดๆเลยครับขอบคุณมากขอบคุณมากครับผม